สวัสดีครับเกียงอาฟูลฟิลกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีหัวข้อมาฝากกันนะครับเป็นหัวข้อสำคัญเมื่อเรามีความฝันแล้วเรากำลังทำทุกอย่างเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายของความฝันของเรานะทุกคนมีความฝันแล้วกำลังทำมันอยู่ตลอดเวลาสิ่งหนึ่งที่อยากจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบอกกล่าวกันสกิดกันนะก็คือว่าในระหว่างที่เราเดินทางไปถึงเป้าหมายนู่นนี่นั่นเนี่ยเราก็กลับมาสำรวจดูนะครับว่ามันมีปัจจัยอะไรบางอย่างไหมที่มันฉุดรั้งเราอ่ะมันมีอะไรบางอย่างไหมที่มันฉุดรั้งเราทำให้เราอาจจะเหนื่อยมากขึ้นหรืออาจจะทำให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายนั้นเลยก็ได้ยกตัวอย่างง่ายๆนะวันนี้มียกตัวอย่างง่ายๆคือว่ามี300คนหนึ่งอายุมา15-16นะเธอกำลังเป็นสาวแรกรุ่นใช่ไหมเธอมีความสุขกับการที่จะได้แต่งตัวสวยๆนะแล้วเธอก็มีความสุขที่จะได้เอาเสื้อผ้าสวยงามที่เธออาจจะเอาเย็บปักมาเย็บเข้าไปตัดนู่นนั่นออกหรือเอาตัวนั้นกับตัวนี้มาผสมผสานกันหรืออะไรก็แล้วแต่ในความมีความสุขของเธอเธอมีความสุขแบบนั้นที่จะได้สร้างสรรค์ทำเสื้อผ้าสวยๆแล้วเธอก็อยากจะใส่มันทีนี้เธอก็มีความฝันว่าเธออยากจะเป็นดีไซเนอร์เนาะอยากจะออกแบบแล้วอยากจะใส่เสื้อผ้าสวยๆที่เธอสร้างมันขึ้นมากับมือออกแบบมันขึ้นมากับมือแล้วเธอก็อยากที่จะให้คนอื่นได้ใส่มันด้วยแล้วคนอื่นอาจจะซื้อมันเพื่อไปใส่มันนี่คือความฝันใช่ไหมแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าสาวน้อยคนเนี้ยเมื่อสาวน้อยคนเนี้ยเกิดในชุมชนวัฒนธรรมกลุ่มความเชื่อแบบหนึ่งที่สมมุติว่าเรียกว่าอะไรอ่ะเมื่อจะออกจากบ้านเนี่ยชุดความเชื่อเนี้ยกลุ่มวัฒนธรรมความเชื่อเนี้ยจะต้องใส่เสื้อผ้ามิดชิดเลยผู้หญิงเนี่ยจะต้องใส่เสื้อผ้ามิดชิดปิดหน้าปิดตามิดชิดนะในเสื้อในสีที่มันทึมๆใช่ไหมทุกคนเมื่อออกจากบ้านก็จะต้องแต่งชุดแบบเนี้ยทุกคนก็จะต้องแต่งเสื้อผ้าชุดทึมๆสีดำๆอะไรเงี้ยกันหมดเลยถามว่าเฮ้ยแล้วเสื้อผ้าสวยๆที่เธอทำแล้วมีความสุขเนี่ยถามว่ามันจะได้ใส่แล้วออกไปโชว์ได้ใครเห็นไหมเธอจะได้อวดมันไหมมันไม่มีทางเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเธออยู่ในชุดความเชื่อในวัฒนธรรมความเชื่อแบบหนึ่งเราไม่ได้พูดว่ามันถูกหรือผิดแต่เรากำลังยกตัวอย่างให้เห็นว่าเหตุปัจจัยอะไรบางอย่างที่มันจะฉุดรั้งความฝันเราพูดในหัวข้อนี้นะถามว่าถ้าคุณเป็นสาวน้อยคนเนี้ยคุณจะทำยังไงสิ่งที่เธอชอบฝันและปรารถนามันไม่ได้เขาเรียกอะไรสิ่งที่เธออยู่วัฒนธรรมที่เธออยู่สิ่งรอบตัวที่เธออยู่มันไม่ได้ส่งเสริมอะแถมมันจะฉุดรั้งเธอด้วยถามว่ามันถ้าคุณเป็นเธอคุณจะทำยังไงเธออาจจะมีทางเลือกผมว่าแค่2ทางเลือกแรกอ่ะทางเลือกแรกเธอก็อาจจะออกแบบนู่นนี่นั่นของเธอใส่นู่นนี่นั่นเธอเสื้อผ้าสวยของเธอแล้วเธอก็แอบใส่มันคือใส่มันอยู่ที่บ้านอ่ะใส่ให้ตัวเองดูไม่มีความสุขอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หรือคนในครอบครัวคน2คนเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เธอไม่มีวันที่จะได้ใส่มันไปอวดชาวบ้านชาวเมืองเค้าเธอไม่มีวันที่จะคนอื่นจะมาเค้าเรียกอะไรได้เห็นมันอ่ะเพราะมันก็คือได้เท่านั้นอ่ะมันก็คือได้แค่แบบว่าใส่ให้ตัวเองได้เห็นนะถูกไหมกับสองก็คือว่าเธอต้องออกไปจากชุดความเชื่อนั้นวัดชุดวัฒนธรรมความเชื่อแบบนั้นเสียแล้วไปหาชุดความเชื่อใหม่ที่มันเอื้อและส่งเสริมกับความฝันความสุขและเป้าหมายของเธอใช่ไหมเธอต้องไปหาสังคมใหม่ที่ตอบสนองอ่ะที่เธอสามารถที่จะใส่เสื้อผ้าที่มันสวยๆที่เธอออกแบบและดีไซน์เนี่ยเธอได้อวดมันอ่ะแล้วคนก็จะได้ชื่นชมมันแล้วอาจจะได้ซื้อมันใช่ไหมดังนั้นแล้วเนี่ยนี่คือตัวอย่างง่ายๆเลยว่าคุณต้องสำรวจทุกอย่างรอบตัวในความฝันที่เราเดินอยู่เนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่มันไม่ส่งเสริมหรือชุดรั้งที่ทำให้เราจะไม่ไปถึงเป้าหมายนั้นหรือไปแบบกระท่อนกระแท่นหรือไปแบบช้ามากเหนื่อยมากอะไรเงี้ยคุณต้องหยุดแล้วก็สำรวจมัน
และดูมันมองให้เห็นแล้วเมื่อพบแล้วเนี่ยก็มีหน้าที่อย่างเดียวคือทำเขาเรียกว่าอะไรจัดการกับองค์ประกอบที่ไม่เกื้อนั้นเอาออกไปเสียแล้วก็ใส่องค์ประกอบใหม่ใส่วัตถุประสงค์ใส่สิ่งที่มันจะเกื้อหนุนกับเป้าหมายของเราใหม่เสียมันสำคัญมากเพราะมันจะทำให้เราไปได้เร็วขึ้นทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นและเหนื่อยน้อยลงฝากกันข้อคิดง่ายๆวันนี้นะครับว่าสำรวจตรวจสอบดูนะครับว่ามีเหตุปัจจัยหรือตัวอะไรบ้างที่มันจะฉุดรั้งเป้าหมายความฝันและแรงปรารถนาที่จะบรรลุเป้าหมายของคุณสำรวจมันแล้วจัดการกับสิ่งนั้นแล้วใส่วัตถุประสงค์ใหม่สิ่งเกื้อหนุนใหม่เหตุปัจจัยใหม่ที่ส่งเสริมเข้าไปเสียนะครับหวังและปรารถนาที่จะให้ทุกคนนั้นเดินไปให้ถึงเป้าหมายผลสำเร็จของเป้าหมายที่คุณฝันไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเกรียงอาร์ตฟูลฟิลสวัสดีครับ